พาไปดูขึ้นเหนือไปหน่อยที่วังทองจังหวัดพิษณุโลกเขาบอกว่ามันมีบ้านเป็นบ้านไม้สักทองเลยนะหลังใหญ่บะเริ่มเลยเป็นของนักร้องพี่สอสาราที่กำลังเป็นข่าวโด่งดังกันอยู่อันนี้คือเพจดังเนี่ยเขาเอาภาพนี้มาแชร์กันแล้วก็บอกว่าเอาจริงๆคืออันที่พูดตรงๆเพจบิ๊กเรียนเนี่ยนะฮะแล้วก็บอกว่าเป็นบ้านไม้สักทองมูลค่าในประมาณ6ล้านของคุณศรีสุวรรณจันยาและที่สำคัญคือเป็นบ้านเป็นไม้สักเนี่ยเอามาจากที่บริษัทก่อสร้างของคุณศิระเจนจาคะด้วยสนิทกันเอาต้นแบบมาจากบ้านไม้สักเรือนไม้เรือนไทยของคุณศิระที่อยู่แจ้งวัฒนะล่าสุดเราลงพื้นที่ไปคุณผู้ชมครับได้คุยกับผู้ใหญ่บ้านด้วยเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านนะชื่อนายทรงเผือกชาวนาท่านบอกว่าศรีสุวรรณเนี่ยเดิมทีพื้นเพเป็นคนวังพรมบ้านวังพรมนะที่จังหวัดพิษณุโลกแล้วเป็นรุ่นน้องกับผมด้วยเรียนคนละโรงเรียนแต่ไม่ค่อยได้คุ้นเคยกันมากเพราะว่าเขานานๆทีถึงจะกลับมาที่บ้านแห่งนี้ 4-5 ปีที่แล้วผมเนี่ยเคยถูกทหารนะมากัน 4-5 คนมาถามหาศรีสุวรรณเหมือนกันก็ไม่รู้จะถามไปทำไมแต่ก็ไม่เจอแล้วประเด็นเรื่องไม้สักเอาจริงๆผมก็พูดตรงๆว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นชื่อของใครแต่สร้างมาเกือบปีละยังสร้างไม่เสร็จตอนนี้ก็ยังสงสัยนะโอ้โหใครนะมูลค่าไม้สักทองแล้วมาสร้างบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้อะไรนะอยู่แต่เขาไปอยู่ที่อื่นเรื่อยเนาะทีนี้เขาก็ปกติมีงานเทศกาลงานวัดงานโรงเรียนเขาก็เอาพระป่าอะไรมาช่วยโรงเรียนเรียนโรงคมมานะแต่เราว่าไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่ไงมาประมาณปีสองปีแล้วมั้งเนี่ยที่ลุงผ่านมานะผู้ใหญ่ไม่แน่ใจว่าบ้านใครแต่ที่แน่ๆทางด้านของคุณแม่ซึ่งเป็นแม่แท้ๆแม่บังเกิดเกล้าของพี่ศรีเนี่ยแหละแม่น้อมมีศิลป์แม่น้อมเนี่ยเปิดใจกับอมรินทร์ทีวีเลยค่ะคุยกับน้องจ๋าบอกบ้านหลังเนี้ยเหรอที่กำลังสร้างอยู่ที่เป็นข่าวอะนะอุ้ยเป็นของลูกสาวคนที่สองของฉันเขามีสามีเป็นชาวต่างชาติเขาสร้างไว้ตรงนี้แม่ไม่รู้หรอกว่ามันแพงหรือเปล่ายืนยันว่าไม่ใช่บ้านของศรีสุวรรณเลยเพราะเขามีบ้านอยู่กทม.ที่ตรงนี้ก็ไม่มีบ้านของลูกชายมีแต่แม่มีหลานแล้วก็ลูกสาวที่กำลังสร้างบ้านสองสามหลังอยู่แถวๆนี้เขาไม่ค่อยอยู่หรอกเขาเป็นลูกชายคนที่4ของแม่นะแม่มีลูก6คนแล้วปกตินานๆทีเขาจะโทรหาแม่แม่ไม่มีโทรศัพท์โทรเขาไม่ได้หรอกแต่ถ้าเขาโทรมาเขาจะโทรหาน้องสาวถามแม่เป็นยังไงบ้างแต่เขาก็ไม่ได้ส่งเงินส่งทองอะไรให้แม่ใช้นะคนมีอายุอ่ะเขาก็เล่าหมดเอาจริงเจอน้องจ๋าก็คุยหมดเลยแล้วก็บอกเวลาเขากลับบ้านอ่ะเขาจะให้ตังค์แม่เหมือนกันแต่เขาจะให้ทีละ 2,000 นะกลับมาปีนึงมาครั้งเดียวให้แม่แค่นี้จริงๆแบงค์พันสองใบแต่แม่ไม่เดือดร้อนนะเพราะลูกสาวที่อยู่กับแม่เขาให้แม่เดือนละ 3,000 แม่มีเงินพอกินพอใช้อยู่แล้วน้องจ๋าก็เลยถามคุณแม่คุณแม่รู้ข่าวเรื่องของพี่ศรีโดนคดีไหมแม่บอกว่าโอ้ยยังไม่ได้คุยกับเขาเลยแต่เอาจริงๆนะน้องจ๋าแม่ไม่เชื่อเด็ดขาดเลยวัยศรีมันจะทำแบบนี้มันเป็นคนดีมันเรียนดีมันตั้งใจเรียนตั้งแต่เล็กๆเลยแม่เลี้ยงเขามาเขาเป็นคนดีแม่อยากจะให้กำลังใจลูกชายของแม่คนดียังไงผีก็คุ้มครองทำไปเจอลูกข้าเป็นคนดีนิสัยดีตั้งก็เรียนมาก็ไม่เคยเกเรเกเสกลับมาบ้านบ้างไหมนานๆปีจะมาสักทีเขาส่งเงินส่งอะไรมาให้แม่เขาเข้ามาเขาก็ให้ทีละ2,000แล้วก็อยู่ตัวลูกสาวลูกสาวเขาก็เลี้ยงให้เดือนละ 3,000 ที่กำลังสร้างเป็นของลูกสาวแม่คนที่สองไม่ใช่ของพี่ศรีไม่ใช่เขาไม่ได้ไม่ยกนี่ยกบ้านเขาก็อยู่กรุงเทพบริเวณตรงนี้มีบ้านพี่ศรีไหมจ๊ะไม่มีเป็นทนายความนี่แล้วแต่แม่เขานั่นเขาก็ลงขันให้ไม่เรียกร้องเอาเขาเออเขาว่างั้นเขาพูดจริงจังเออให้กำลังใจเขาคุณดีก็ผีคุ้มแต่ว่าถามว่ามูลค่าเท่าไหร่คือตัวคุณแม่ก็ไม่รู้หรอกแต่ยืนยันว่าเป็นของน้องสาวของคุณศรีสุวรรณเราได้ไปคุยกับช่างมาช่างเป็นช่างขายเฟอร์นิเจอร์ไม้สักเลยนะเขาบอกว่าประเมินดูแล้วนะดูจากรูปดูจากภาพเนี่ย
น่าจะประมาณไม่เกิน10ล้านโอ้โหตอนแรกที่เพจลงเขาบอกว่าประมาณ6ล้านแต่ช่างประเมินแล้วประมาณ10ล้านนะฮะแต่ที่แน่ไม่ใช่ของเขาแม่บอกของน้องสาว